ุดเปรียบเทียบกับลูกเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่หมออยากจะบอกว่าเกือบจะเรียกว่าเด็กทุกวัยเนี่ยสามารถใช้สิ่งนี้ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงกดดันถ้าเราปรารถนาดีวิธีการของเราเนี่ยดีเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยบาดเจ็บหรอกแต่ถ้าเราปรารถนาคือวิธีการสื่อสารกับลูกเนี่ยมันกลายเป็นการใช้อารมณ์ในการสื่อสารเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดบาดแผลใจขึ้นมาบนความตระหนักที่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาและการยอมรับความสามารถของเขาก็หลากหลายกันนี่คือสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอต้องปล่อยออกมาว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวโปรดอย่าเข้าใจผิดแต่หมอไม่ได้กำลังปฏิเสธว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นน่ะเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วสภาพแวดล้อมรวมทั้งการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเขาเนี่ยทำให้เกิดลวดลายบนผ้าผืนนั้นขึ้นมาเรื่องนี้หมอเห็นด้วยว่ามันเกิดเป็นเฉพาะการอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะลวดลายที่เกิดขึ้นบนผ้าสีพื้นที่สีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นสีเหลืองทั้งผืนบางคนสีแดงทั้งผืนวิธีดูง่ายๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเวลาเราพาลูกคนหนึ่งไปฉีดวัคซีนลูกคนหนึ่งเนี่ยแค่ปลอบใจนิดเดียวเขาก็หยุดร้องได้เลยแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาตั้งแต่ยังไม่ถึงคลินิกไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปเช่นอยู่ที่บ้านทันทีที่แม่หยิบสมุดสีชมพูและลูกรู้ตัวเองว่าเขาจะต้องเจ็บตัวแน่กับการถูกฉีดวัคซีนออกอาการซะตั้งแต่ที่บ้านเลยจนตลอดเส้นทางเลยจะเห็นเลยว่าอารมณ์ของสองคนนี้ไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่ในบ้านเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแท้ๆสิ่งแวดล้อมก็แบบเดียวกันแท้ๆสัญญาณตรงนี้ไงครับที่ทำให้หมอเปรียบเทียบออกมาว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวแต่เด็กเป็นผ้าสีพื้นที่มีอัตลักษณ์ของตนเองมาตั้งแต่เกิดศิลปะในการเลี้ยงลูกจึงเป็นหัวใจที่สำคัญแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะแบบฉบับเดียวกันเลี้ยงพี่แบบไหนก็ต้องมาเลี้ยงน้องแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ฮะบางทีเราต้องเข้าใจความสร้างสรรค์ตรงนั้นเองเพราะรสนิยมและอารมณ์ของลูกคนที่เป็นพี่กับน้องอาจจะไม่เหมือนกันเลยต้องหยุดการเปรียบเทียบทั้งหมดครับแม้ระหว่างพี่กับน้องก็เปรียบเทียบไม่ได้ยิ่งไปเปรียบเทียบกับเด็กบ้านอื่นด้วยยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษด้วยครับ